วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะสนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยบริษัทหลักทรัพย์ Asia Wealth Asset Pro Management YLG Bullion and Futures แล้วก็บริษัทนวนครจำกัดมหาชนนะคะรวมไปถึง Media Planner ด้วยค่ะคุณผู้ชมวันนี้เข้าสู่วันอังคารแล้วนะคะ24มกราคม2560ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเมื่อวานนี้เราจะเห็นได้แล้วนะว่า Set Index เนี่ยปิดไปแบบบวกอย่างสวยงาม 7.80 จุดนะคะในขณะที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะในฝั่งของตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาวันนี้ต้องติดตามกันอย่างให้ดีอย่างต่อเนื่องเลยนะเพราะว่าเมื่อคืนมีปัจจัยกดดันเข้ามา2เรื่องหลักๆนะคะทำให้ดัชนีดาวโจนส์ Nasdaq แล้วก็ S&P 500นั้นลบกันทั่วหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะเรื่องแรกที่อยากจะให้ดูคือเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะคะซึ่งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความมั่นใจนักลงทุนได้รับความมั่นใจเกี่ยวกับทางด้านของรัฐมนตรีพลังงานนะคะที่แสดงความเชื่อมั่นต่อข้อตกลงระหว่างประเทศของโอเปกนี่แหละรัฐมนตรีพลังงานซาอุดิอาระเบียในเรื่องของการลดกำลังการผลิตแล้วก็ช่วยทำให้ในเรื่องของอุปทานล้นตลาดเนี่ยนะคะจะได้แบบค่อยผ่อนคลายไปบ้างนะคะแล้วก็สมาชิกทั้งโอเปกแล้วก็นอกโอเปกนี่ก็ส่งสัญญาณบอกว่าเดี๋ยวจะปฏิบัติตามข้อตกลงกันนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นความกังวลอีกหนึ่งเรื่องเมื่อวานนี้เราเพิ่งได้คุยกันไปกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยก็บอกว่าอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยแล้วมันก็ส่งผลจริงๆคือความกังวลเกี่ยวกับกำลังการผลิตที่สูงขึ้นเรื่อยๆของภูมิภาคอื่นๆที่ไม่ได้ตกลงลดการผลิตนั่นเองนะคะซึ่งในนั้นเนี่ยก็รวมถึงเหล่าผู้ผลิตน้ำมันชั้นหินของอเมริกาพวกเชลออยล์เชลแก๊สนี่แหละค่ะแล้วก็ปัจจัยนี้เองทำให้ราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนี้ปรับตัวย่อลงมานะคะไปปิดอยู่ที่$52.75นั่นคือปัจจัยแรกที่มีผลนะคะต่อตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้อีกหนึ่งปัจจัยค่ะคุณผู้ชมค่ะเมื่อวานนี้ยังคุยกันอยู่เลยนะคะว่าตอนนี้ต้องจับตาดูนะคะเกี่ยวกับเรื่องของประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยแหละค่ะของสหรัฐนะคะว่าจะทำอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องของ TPP นะคะหรือว่าเรื่องของความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกก็คือ Trans-Pacific Partnership TPP นั่นเองปรากฏว่าทางด้านในโดนัลด์ทรัมป์นะคะล่าสุดเมื่อคืนนี้คำสั่งพิเศษเลยค่ะลงนามถอนให้สหรัฐพ้นจากข้อตกลงนี่แหละ TPP นะคะอย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่23มกราคมปลีกตัวอเมริกานะคะออกห่างจากพันธมิตรในเอเชียซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเพราะว่านอกจากประเด็น TPP แล้วทางด้านนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะยังประกาศนะคะบอกว่าจะทบทวนความตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือว่านาฟตานั่นเองคือต้องไปดูกันใหม่ว่าจะทำยังไงให้ประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเสียเปรียบน้อยที่สุดนะคะซึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีอเมริกาเหนือก็จะมีทางด้านของแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกรวมอยู่ด้วยนะคะประเด็นดังกล่าวก็เลยกดดันทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนย่อลงมานะคะคุณผู้ชมในขณะที่อยากให้ดูราคาทองคำค่ะปรากฏว่าปรับตัวพุ่งสูงขึ้นเลยนะคะเมื่อคืนนี้ระดับสูงสุดในรอบเกือบ10สัปดาห์ค่ะจากการที่ดอลลาร์สหรัฐมีการอ่อนค่าลงนะคะแล้วก็มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับในเรื่องของข้อตกลงดังกล่าวนะคะก็มองกันว่าน่าจะกระทบนะคะในเรื่องของการค้าแล้วก็การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของสหรัฐด้วยนะคะก็เลยทำให้ทองคำเมื่อคืนนี้ $1,215.60 ต่อทรอยออนซ์นะคะที่ปิดไปก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นไป10.70 ดอลลาร์นั่นเองนะคะเอาละค่ะส่วนในตลาดหุ้นภูมิภาคเช้าวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนิกเคอิญี่ปุ่นนั้นเปิดมานี้ก็เรียบร้อยไปแล้วค่ะติดลบนะคะติดลบไป 0.22% ค่ะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนนะคะก็ติดลบไป 0.04% ค่ะตามมาด้วยทางด้านของหางเส็งฮ่องกงบวกนะคะหางเส็งฮ่องกงบวกไป 0.29% แล้วก็เวสเต้ไต้หวันบวกไป 0.28% ค่ะและเช้าวันนี้คอสปีเกาหลีใต้ติดลบไป 0.22% นะคะเดี๋ยววันนี้ต้องมารอลุ้นกันนะคะว่าทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรกันบ้างหลังจากที่เมื่อวานนี้บวกกันไปแรงๆนี่นะ 7.80 จุดด้วยกันไม่รู้ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการบวกต่อได้หรือเปล่านะคะเมื่อเช้านี้ก็สอบถามไปหลายๆท่านนะนักวิเคราะห์หลายท่านก็บอกว่า
าจจะไม่ผ่าน1575บางท่านก็บอกว่าบวกในกรอบแคบๆบางท่านก็บอกว่าอาจจะลงอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างคุณผู้ชมนะคะสามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้ย้ำคุณผู้ชมนิดนึงสมาชิกใหม่สมาชิกเก่านะคะก็กติกาเดียวกันเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมเราไม่รับคำถามนอกรอบเรารับคำถามตอนที่ไลฟ์ทาง Facebook เท่านั้นนะคะก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะตอนนี้หลายๆท่านเริ่มทักทายกันเข้ามาคุณมอร์นิ่งมอนสวัสดีค่ะคุณ TK Love สวัสดีนะคะคุณปุ๋ยเรียกชื่อถูกแล้วสวัสดีค่ะคุณบัวจุงสุขสวัสดีค่ะคุณกัลยาดวงปทุมสวัสดีนะคะพี่กบคุณกนิกาสวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ในเรื่องของการส่งคำถามหลายคนคือดิฉันเห็นมีอยู่ท่านนึงส่งคำถามคือไม่ได้กดเข้าไปในลิงก์ในวิดีโอไงแล้วพอดิฉันจบรายการก็จะเห็นทุกครั้งคือไม่สามารถตอบได้แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมเวลาที่จะส่งคำถามกดลิงก์วิดีโอก่อนแล้วก็ส่งคอมเมนต์ใต้ภาพถ้าไม่กดลิงก์มันก็จะอยู่ข้างนอกค่ะดิฉันจะมองไม่เห็นนะคะนอกจากส่งทาง Facebook แล้วนะคะคุณผู้ชมยังส่งทาง SMS ได้ค่ะที่เบอร์4642828 4642828หรือว่าจะโทรมาคุยกันก็ได้นะคะเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้ดูนิดนึงนะคะโทรมาคุยกันก็ได้นะคะเงาๆเหมือนกันไม่ค่อยมีใครโทรมาแต่เมื่อวานนี้มีโทรมาท่านนึงแล้วโทรศัพท์มาคุยกันได้เลยถ้าอยากจะให้ตอบคำถามได้เลยนะคะแล้วก็ช่องทางการรับชมนะนอกจากแฟนเพจแล้วที่เป็นไลฟ์ Facebook คุณผู้ชมอยากให้ดูชัดๆเจ๋งๆเนี่ยดูผ่านแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะก็เลข8สีชมพูสีม่วงไปเสิร์ชได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ตอนนี้จะบอกว่าคุณผู้ชมที่ดูผ่านแอปพลิเคชันมีเยอะมากเยอะกว่าทาง Facebook อีกนะคะยินดีเหมือนกันดูชัดๆนะแล้วก็ดูที่ thaitv8.com ก็ดูได้นะคะแล้วก็ดูทาง YouTube ก็ดูได้พิมพ์ www.youtube.com ใช่ไหมแล้วก็ slash พิมพ์คำว่า channel 8 USA ตามที่ขึ้นบนหน้าจอนี้เลยนะคะมีช่องทางไหนอีกโรกุอุปกรณ์โรกุทีวีอันนี้ยิ่งเจ๋งเข้าไปใหญ่เลยก็ท่านคุณเปิดโลดมงคลได้รับไปแล้วไม่รู้ว่าได้ลองเปิดดูหรือยังนะคะตอนนี้คำถามเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะแล้วก็นักวิเคราะห์วันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะคุณกฤตสุวรรณพิบูลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนะคะพร้อมหรือยังคะคุณกฤตคะ คุณกฤตคะฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินแล้วนะคะเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่ช่วยเพิ่มเสียงคุณกฤตให้นิดนึงนะคะไม่ค่อยได้ยินนะคะคุณกฤตคะวันนี้ทิศทางตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงเมื่อวานนี้บวกไปแล้ว 7.80 จุดเนี่ยค่ะครับก็สำหรับตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยก็ยังคงมีความแข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าไพทเทิร์นของเซตอินเด็กซ์เนี่ยยังคงเกิดทั้งเดลี่วีคลี่แล้วก็มันลี่บายซิกนอลอยู่การรีบาวของเซตอินเด็กซ์รอบนี้เนี่ยได้บรรลุวัตถุประสงค์ในการรีบาวเนี่ยไป2อย่างด้วยกันนะครับวัตถุประสงค์แรกเนี่ยคือการรีบาวของเซตอินเด็กซ์ที่ผ่านมาเนี่ยได้ปรับตัวขึ้นไปปิด falling gap ที่เปิดไว้ก่อนหน้านั้นที่ 1,560.76 จุดไปเรียบร้อยแล้วนี่คือข้อแรกและการรีบาวของเซตอินเด็กซ์ต่อเนื่องเมื่อวานนี้เนี่ยทำให้การปิดตลาดของเซตอินเด็กซ์เนี่ยที่ปิดตลาดได้เหนือ 1,570.42 จุดก็ส่งผลให้วัตถุประสงค์ในการรีบาวด์ข้อที่2ก็บรรลุแล้วเช่นเดียวกันนั่นก็คือการขยับขึ้นของจุดเดลี่เซลล์ซิกนอลครั้งใหม่จากเดิมเนี่ยจุดเดลี่เซลล์ซิกนอลของเซตอินเด็กซ์เนี่ยอยู่ที่ 1,504.12 จุดปิดตลาดเมื่อวานนี้มันส่งผลทำให้จุดเดลี่เซลล์ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 1,554.88 จุดนะครับประเด็นต่อไปเนี่ยก็คือว่าปัจจุบันเนี่ยเซตอินเด็กซ์เนี่ยยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบอยู่ในเฟสแรกนะครับของกรอบ 1,554 ถึง 1,598 จุดนั่นหมายความว่าปัจจุบันเนี่ยจุดเดลี่เซลล์ซิกนอลขยับขึ้นมาอยู่ในกรอบตรงที่เซตอินเด็กซ์นั้นแกว่งตัวแล้วนะครับก็ประเด็นสำคัญคืออย่างนี้ครับว่าถ้าเซตอินเด็กซ์เนี่ยยังมีความแข็งแกร่งมากพอเนี่ยก็ยังมีความแข็งแกร่งมากพอเนี่ยก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นแต่ว่าคาดว่าน่าจะการปรับตัวขึ้นของเซตอินเด็กซ์จากนี้ไปเนี่ยน่าจะเริ่มอยู่ในขอบเขตที่ค่อนข้างจำกัดแล้วที่สำคัญคือหากรอบนี้เนี่ยเซตอินเด็กซ์เนี่ยไม่สามารถเบรก
แนวต้านแข็งแกร่งในกรอบนี้นะครับด้วยการปิดตลาดเหนือ 1,598 จุดไปได้มีโอกาสที่เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยน่าจะเกิดการอ่อนตัวลงแล้วก็ลงมาทดสอบ 1,554 จุดซึ่งเป็นแนวรับแข็งแกร่งอีกครั้งที่สำคัญคือถ้าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยปิดตลาดต่ำกว่า 1,554.88 จุดเนี่ย ความแข็งแกร่งในระยะสั้นของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยจะเริ่มดูไม่ดีแล้วเพราะว่าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยเริ่มปิดตลาดต่ำกว่าตรงนี้เนี่ยจะทำให้ไพร์แพทเทิร์นของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยกลับมาเกิดเดลี่เซลซิกแนลครั้งใหม่นะครับประเด็นสำคัญของเซ็ตอินเด็กซ์ยังคงเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าการเร่งรีบรีบาวของเซ็ตอินเด็กซ์ยังคงมีการเปิด rising gap อยู่2จุดที่คาดว่าจะได้รับการปิดในระยะต่อไปจุดสำคัญของ rising gap ที่เปิดไว้2จุดนั้นก็คงอยู่ที่ 1,482.87 จุดช่วงนี้และก็ที่ 1,412.82 จุดยังคงเป็นความกังวลในรอบของ correction ของ set index ในรอบนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ย rising gap ที่เปิดไว้ทั้ง2จุดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังเป็นเรื่องปกติอยู่เพราะว่า set index เนี่ยยังไม่เกิดกลับมาเกิด daily sell signal ครั้งใหม่แต่ rising gap ทั้ง2จุดเนี่ยมันจะกลายเป็นเรื่องผิดปกติเมื่อ price pattern ของ set index เนี่ยไม่สามารถเบรก 1,598 จุดแล้วเกิดการปรับตัวลงมาและปิดตลาดต่ำกว่า 1,544.88 จุดเนี่ยจะทำให้กลับมาเกิด daily sell signal ครั้งใหม่ตรงนี้เขายังคงต้องระวังนะครับในส่วนของสำหรับในส่วนของด้านทางด้านกลยุทธ์การลงทุนในตลาดในช่วงเวลานี้เนี่ยก็นักลงทุนยังสามารถเล่นกินกำไรในระยะสั้นได้ต่อไปนะครับในเฟสแรกของกรอบการแกว่งตัวที่เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยยังคงรักษาการแกว่งตัวไว้ได้ในกรอบ 1,554 ถึง 1,598 จุดแต่เราแนะนำว่าการเล่นกินกำไรระยะสั้นณจุดกรอบตรงนี้ในเวลานี้เนี่ยควรจะลดปริมาณการเล่นให้มันน้อยลงนะครับ2เนี่ยหุ้นในกลุ่มที่นักลงทุนควรจะต้องเริ่มระมัดระวังเนี่ย คือหุ้นในกลุ่มที่มีการเปิด rising gap ที่ผ่านมาเนื่องจากหุ้นนั้นๆเนี่ยยังคงมีโอกาสปรับตัวลงมาปิด rising gap เช่นเดียวกับ set index ที่เรามองว่าโอกาสที่ set index จะลงไปปิด rising gap ข้างล่างเนี่ยมีสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของหุ้นที่ควรระมัดระวังรอบนี้ก็คือหุ้นที่มีการเปิด rising gap แล้วก็มีโอกาสนะครับตรงนี้โดยเฉพาะหุ้นในหุ้นหลักๆใน set 100เนี่ยมีหลายตัวเลยทีเดียวที่มีการเปิด rising gap ตรงนี้ก็ยังคงต้องระวังที่สำคัญก็คือว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยเราก็ยังคงบอกว่าไพร์แพทเทิร์นของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยยังคงจะมองดูจะเริ่มดูไม่ดีในกรณีที่เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยปรับตัวลงมาหลุดกรอบตรงนี้ด้วยการปิดตลาดต่ำกว่า 1,554 จุดตรงนี้ควรจะต้องเริ่มลดพอร์ตเพราะว่าเซ็ตอินเด็กซ์นั้นจะทำให้เซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยกลับมาเกิดเดลี่เซลซิกแนลครั้งใหม่นะครับค่ะมีโอกาสต้องระวังครับค่ะมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่เซ็ตอินเด็กซ์จะปิดต่ำกว่า 1,554.88 จุดเนี่ยคะก็คงต้องดูครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยไพร์แพทเทิร์นจริงๆนะตรงนี้เนี่ยคือมุมมองของเราเนี่ยยังเชื่อว่าเป้าหมายหลักเนี่ยคือการปรับตัวขึ้นของเซ็ตอินเด็กซ์ยังคงเป็นไปได้ยากเพราะว่าเหตุผลสำคัญคือ rising gap ที่เปิดไว้ข้างล่างเนี่ยมีขนาดความกว้างที่ค่อนข้างมากแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อพิจารณาไพร์แพทเทิร์นย้อนหลังที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีครั้งไหนเลยที่การเปิด rising gap หรือ falling gap ที่มีขนาดความกว้างมากขนาดนี้เนี่ยแล้วเซ็ตอินเด็กซ์จะไม่ได้รับการปิดประเด็นสำคัญเมื่อวานนี้ก็คือว่าไพร์แพทเทิร์นของเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยเกิดการขยับขึ้นของจุด daily sell signal จาก 1,504.12 จุดมาอยู่ที่ 1,554.88 จุดแต่ว่าเมื่อเทียบเคียงกับตัวฟิวเจอร์ของเซ็ตหรือตัวเซ็ต50 Index Future ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเทรดในซีรีส์ H นะครับก็คือ S50 S17 เนี่ยปรากฏว่าการรีบาวของ S50 S17 ที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ทำให้จุดDaily Sell Signal เกิดการขยับตัวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรวมในวันนี้เนี่ยเรายังคาดว่าเซ็ตตัว S50 S17 เนี่ยในส่วนของ Futures เนี่ยน่าจะปรับตัวขึ้นมาทำให้จุด Daily Sell Signal ขยับตัวขึ้นก่อนเพื่อให้สอดคล้องกับ Price Pattern ของ Set Index ที่ได้ขยับจุด Sell Signal มาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับแต่ว่ารวมในการขึ้นจากหลังจากที่ถ้าทั้ง Set Index แล้วก็ทั้งตัว Future ของ Set Index เนี่ยเกิดการขยับจุด daily sell signal แล้วคาดว่าการรีบาวน์เนี่ยน่าจะเริ่มมีปัญหาแล้วมีโอกาสที่จะปรับตัวลงมาแล้วครับค่ะซึ่งวันนี้คือในแง่ของตัว set 50ที่เป็นตัว future series H เป็นไปได้ว่าอาจจะมีการขยับขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะครับ
คือเมื่อวานนี้เนี่ยตัวฟิวคือเซตเนี่ยขยับขึ้นใช่ไหมแต่ตัว S50 S17 เนี่ยยังไม่ได้ขยับขึ้นของจุด daily sell daily sell signal ตัว S50 S17 วันนี้ถ้าหากเกิดการรีบาวด์ได้และสามารถปิดตลาดเหนือ 976.8 จุดเป็นอย่างน้อยนะครับไม่ใช่ภายในวันนะครับต้องเป็นราคา close นะครับ976.8 จุดได้เป็นอย่างน้อยเนี่ยก็จะทำให้จุด daily sell signal ครั้งใหม่ของตัว S50 S17 เนี่ยขยับขึ้นมาอยู่ที่ 967.2 จุดครับตรงนี้เมื่อ S50 ขยับขึ้นแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยหลังจากนี้เนี่ยคาดว่าการขึ้นของดัชนีเนี่ยจะเริ่มมีความไม่มั่นคงแล้วครับแล้วก็ยังคงอยู่ในขอบเขตที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดการปรับตัวลงซึ่งต้องเริ่มระวังถ้าเซตอินเด็กซ์รอบนี้ปรับตัวลงมาปิดตลาดต่ำกว่า 1,554 จุดครับโอเคค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะคะในส่วนของท็อปพิกจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลเนี่ยให้เป็นตัวไหนคะคุณกฤษคะสำหรับวันนี้นะครับหุ้นที่น่าสนใจวันนี้คือตัวอิชิตันครับค่ะอ๋อตั้งแต่คราวที่แล้วเลยนะตัวนี้ที่แนะนำไว้คือหุ้นหลักๆเนี่ยณตรงนี้เนี่ยผมกำลังจะบอกว่าอย่างนี้หุ้นหลายๆตัวเนี่ยนะครับเกิดโดยเฉพาะหุ้นที่อยู่ในเซ็ตร้อยเนี่ยที่เป็นยูนิเวอร์สที่เราใช้ในการเขียนเปเปอร์เนี่ยหลายๆตัวเนี่ยมันเป็นหุ้นที่มีความเสี่ยงเพราะว่าเกิดการเปิด Rising Gap หุ้นที่ควรหลีกเลี่ยงในรอบนี้เนี่ยผมแบ่งออกเป็นอย่างนี้นะครับคือหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยงเนี่ยก็คือหุ้นที่มีการเปิด Rising Gap ในการรีบาวที่ผ่านมาในส่วนของหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยงเนี่ยเราแบ่งได้เป็นหุ้นที่ควรเฝ้าระวังหุ้นที่ควรเฝ้าระวังหมายความว่าอะไรหุ้นที่ควรเฝ้าระวังหมายถึงว่าหุ้นที่มีการเปิด Rising Gap ก็จริงแต่ Price Pattern ของหุ้นนั้นๆเนี่ยยังไม่เกิดสัญญาณขายเช็คเช่นเดียวกับเซตอินเด็กซ์คือพูดง่ายๆว่า Rising Gap ที่เปิดไว้เนี่ยยังคงเป็นเรื่องปกติอันนี้ไม่มีปัญหากับอีกหนึ่งกลุ่มเนี่ยคือหุ้นที่เปิด Rising Gap เหมือนกันเรียกว่าหุ้นกลุ่มอันตรายนะครับคือหุ้นที่เปิด Rising Gap เหมือนกันแต่ Price Pattern เนี่ยเกิดการทำ Lower Low หรือเกิดสัญญาณขายในส่วนของ Daily Sell Signal เป็นอย่างน้อยเนี่ยตรงเนี้ยมันเลยทำให้ Rising Gap ที่เปิดไว้เนี่ยมีโอกาสที่ได้รับการปิดตามมาหุ้นพวกนี้เนี่ยต้องระวังในส่วนของหุ้นแนะนำที่เราเลือกวันนี้เนี่ยมันเป็นหุ้นที่น่าจะอยู่ในธีมต่อไปในรอบนี้นั่นหมายความว่าเป็นหุ้นที่เกิดการปรับตัวลงมาค่อนข้างมากแล้วเริ่มเกิดการเกิดการแกว่งตัวในระดับข้างล่างแล้วก็เกิดสัญญาณซื้อทั้งในรายวันแล้วก็รายสัปดาห์แล้วถ้าจะให้ดีด้วยเนี่ยจะเกิดมัลลี่บายซิกเนลด้วยยิ่งดีตัวอิชิตันเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าการขึ้นของอิชิตันเนี่ยหนึ่งไม่มีไรซิ่งแกปสองมีฟอลลิ่งแกปด้วย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสัญญาณแข็งแกร่งด้วยนะครับเกิดทั้งเดลี่และวีคลี่บายซิกเนลนั่นหมายความว่าระยะสั้นๆเนี่ยถ้าเอาตามเป้าหมายเนี่ยตัวอิชิตันเนี่ยมีเป้าหมายแรกนะครับอยู่ที่14บาทแล้วก็มีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่ 16.80 บาทระยะสั้นเนี่ยจุด stop loss ของอิชิตันเนี่ยอยู่ที่ 10.60 บาทประเด็นก็คือเมื่อมาดู price pattern ของตัวอิชิตันเนี่ยเข้าขายที่ผมบอกไปเนี่ยมันมี falling gap เปิดไว้อยู่ที่15.70ราคาณตรงนี้เนี่ยถือว่าน่าสนใจนะครับก็เลยเลือกอิชิตันเพราะว่าท่ามกลางในภาวะที่ตลาดหุ้นอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่เกิดการปรับตัวลงและปิดตลาดต่ำกว่า 1,554 จุดหุ้นหลายๆตัวเนี่ยที่ขึ้นมามากแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะโดนแรงเทขายทำกำไรเราก็เลือกหุ้นในลักษณะที่เป็นหุ้นข้างล่างแล้วเกิดการฟื้นตัวไม่มี Rising Gap มี Falling Gap ด้วยยิ่งดีก็เลือกตัวนี้แหละครับโอเคค่ะตอนนี้ราคาอยู่ที่ 11.10 เปิดตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะรับได้เลยไหมคะคุณกฤษคะได้ครับราคานี้ก็ไม่ก็โอเคนะครับเพราะว่าก็แกว่งตัวอยู่แถวๆนี้มาสักพักหนึ่งแล้วครับ10ในเลนช่วง10บาท9 10 11บาทเนี่ยครับก็โอเคครับค่ะโอเคเดี๋ยวแวะดูเซตแป๊บหนึ่งนะคะตอนนี้เปิดตลาดหุ้นเรียบร้อยแล้ว 1,575.03 จุดนะคะเป็นการปรับตัวบวกขึ้นไป 4.24 จุดหรือว่า 0.27% นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวก็รอดูแล้วกันนะคะตอนนี้คุณผู้ชมส่งคำถามเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะคะเราเริ่มคำถามเลยนะคะคุณกฤษคะท่านแรกค่ะถามถึงตัว CHG ต้นทุน2.86 บาทนะคะขอแนวรับแนวต้านค่ะตอนนี้3.02 บาท3บาททวนแล้วค่ะตอนนี้ส
CSG ใช่ไหมค่ะโรงพยาบาลจุฬารัตน์ค่ะต้นทุน2.86 บาทค่ะครับเดี๋ยวแป๊บนึงครับต้องการอะไรครับขอแนวต้านค่ะแนวต้านนะครับแนวต้านอยู่ที่304ครับ 3.04 นะคะครับควรจะซื้อเพิ่มดีไหมคะมันมาถึง3บาทแล้วนี่ไม่ควรครับไม่ควรดูดีๆนะฮะอย่างเงี้ยเข้าหุ้นตัวนี้เข้าหลักเลยก็คือว่าวันนี้เปิดมาเนี่ยเปิดกระโดดอีกแล้วเป็นหุ้นอีกตัวนึงที่เปิดกระโดดวันนี้นะครับก็คือราคาปิดเมื่อวานสูงสุดอยู่ที่ 2.98 บาทวันนี้โลอยู่ที่3บาทถ้าอยากจะซื้อเพิ่มคิดว่าน่าจะลงมา น่าจะมาตั้งซื้อแถวๆที่ตัวบริเวณที่ปิดแก๊ปนะครับปิดไลซิ่งแก๊ปคือ298เนี่ยน่าจะได้เห็นนะครับค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าระยะสั้นเนี่ยตัวนี้ต้องลุ้นไปทดสอบ304นะครับก็คือ304เบรกได้เนี่ยมีโอกาสไปถึง328ซึ่งเป็นไฮเดิมของตัวนี้นะครับตัวนี้น่าสนใจนะครับแพทเทิร์นมีความแข็งแรงแต่ว่าการเปิดกระโดดอย่างนี้เนี่ยถ้าจะไล่ซื้อเนี่ยไม่แนะนำนะครับแนะนำว่ามาตั้งรับอย่างน้อยๆถ้าเกิดว่ากูจะไม่ได้ของจริงๆก็คือมาตั้งรับตรงบริเวณที่มีการเปิด Rising Gap ของวันนี้ที่ 2.98 น่าจะดีกว่าค่ะคือมีต้นทุนอยู่แล้ว2.86 บาทเพราะฉะนั้นก็ควรจะอาจจะต้องขายก่อนที่3.04 บาทแล้วอยากจะรับเพิ่มรอลงมาที่2.98 บาทแล้วว่ากันอีกทีนึงนะคะโอเคอ่ะตัวต่อมาค่ะ IRPC ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้แนวโน้มจะเป็นยังไงกันบ้างคะตัวนี้ยังไม่มีนะคะตอนนี้บนกระดาน5.25 บาทค่ะครับในส่วนของ IRPC เนี่ยก็คือหุ้นเนี่ยมันเกิดการเบรกมาพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยในช่วงสั้นๆเนี่ยในวีคในประมาณวีค2วีคที่ผ่านมาเนี่ยก็แกว่งตัวค่อนข้างผันผวนนะครับแต่ว่าถ้ามองดูจากแนวโน้มใหญ่ของตัว IRPC แล้วเนี่ยเกิดสัญญาณซื้อนะครับเพียงแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยยังคงอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับก็ถ้ามุมมองที่เรามองไว้เนี่ยคือพูดง่ายๆว่าตราบใดที่ตัว IRPC เนี่ยยังสามารถคือตอนนี้ต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าว่า IRPC เนี่ยปัจจุบันเนี่ยแกว่งตัวในกรอบสำคัญเนี่ยในกรอบ4.46 บาทนะครับถึง6.70 บาทนั่นหมายความว่าคือตรงเนี้ยอยู่ในระดับกลางพูดง่ายๆว่าคือความแข็งแกร่งรอบนี้ของ IRPC เนี่ยมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่6.70 บาทราคาณตรงนี้น่าสนใจนะครับพี่เดี๋ยวว่าถ้าย่อลงมาเนี่ยเป็นโอกาสในการรับโดยมีเป้าหมายเบื้องต้นอยู่ที่6.70 บาทสัญญาณในความแข็งแกร่งของตัว IRPC เนี่ยจะเสียถ้าปิดตลาดต่ำกว่า4.46 บาทซึ่งรอบนี้ก็ยังคิดว่าค่อนข้างที่จะเป็นไปได้ยากนะครับในส่วนของ IRPC เพราะว่าไพร์แพทเทิร์นเนี่ยเกิดมันลี่บายซิกเนลพี่แต่ว่าเดลี่เนี่ยเกิดเซลล์ซิกเนลท่านเองเพราะฉะนั้นราคาณตรงนี้เนี่ยคือถ้าเกิดย่อลงมาแถวแถวบริเวณ5.15 บาท 5.20 บาทน่าสนใจครับพี่แต่ว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาในการเก็บของอยู่นะครับสะสมกำลังอยู่แต่ว่าคือเมเจอร์เทรนด์แล้วของในส่วนของ IRPC เรามีลุ้นที่6.70 บาทครับโอเค6.70 บาทนะคะสำหรับ IRPC ถ้าจะรับตรงนี้ก็รับได้เลยนะคะโอเคตัวต่อมาค่ะที่คุณผู้ชมถามผ่าน SMS นะคะถามถึงตัว Dtac ค่ะบอกว่ายังไม่มีตอนนี้รับได้หรือยังคะ45.75 บาทค่ะก็คือในส่วนของตัว Dtac เนี่ยนะครับก็เป็นหุ้นที่คือมีความแข็งแกร่งอย่างมากเหมือนกันนะครับเพราะว่าไพร์แพทเทิร์นของตัว Dtac เนี่ยคือบ่งบอกว่าคือเกิดการฟื้นตัวนะครับเพราะเรามองว่าปีในปีนี้เนี่ยกลุ่ม ICT เนี่ยเกิดการฟื้นตัวหมดนะครับโดดเด่นจริงๆเนี่ยและน่าจะเป็นลีดในรอบนี้คือตัว Dtac นะครับ Dtac รอบนี้เนี่ยมีความแข็งแกร่งจากการเกิดทั้ง Daily Weekly แล้วก็ Monthly Buy Signal เมื่อเทียบกับตัว Advance เองเนี่ยซึ่งได้แค่เพียงแค่ Daily และ Weekly เท่านั้นเองในส่วนของ Monthly เนี่ยยังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้น Dtac เนี่ยหลังจากเกิดสัญญาณซื้อในรายเดือนปุ๊บก็วิ่งเลยประเด็นของ Dtac เนี่ยรอบนี้เป้าหมายของ Dtac เนี่ยถ้าเกิดว่าดูกันแบบเป็นอีกหุ้นอีกตัวนึงนะที่เกิดการฟื้นตัวเรามองเป้าหมายแรกของตัว Dtac ไว้ที่51.50 บาทนะครับเบรก51.50 บาทไปได้เนี่ยไปทดสอบ66.25 บาทแต่ประเด็นของ Dtac เนี่ยที่สำคัญคือรอบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าลองพิจารณาดูไพแพทเทิร์นของตัว Dtac ที่ผ่านมาเนี่ยกลับมีการเปิด Rising Gap นะครับ
ึ่งเมื่อกี้เราได้พูดคู่ไปเรียบร้อยแล้วว่า pricing gap เนี่ยเปิดมาเนี่ยระวัง DTAC รอบนี้เนี่ยถ้าพิจารณาลองดูจากกราฟเนี่ยนะครับมันมีการเปิด rising gap อยู่ที่38บาทนั่นหมายความว่าถ้า DTAC เนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังอยู่ในเขตยังอยู่ในหุ้นที่อยู่ในขายเฝ้าระวังเนี่ยหมายถึงว่าไม่ยัง rising gap ตรง38บาทเนี่ยยังไม่จำเป็นต้องได้รับการปิดเพราะว่าเป็นหุ้นที่อยู่ในขายเฝ้าระวังก็คือว่าเป็นหุ้นที่เกิดการเปิด rising gap แต่ price pattern เนี่ยยังไม่กลับมาเกิด sell signal ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยมันก็พูดง่ายๆว่าเป็นไปได้ว่ารอบนี้อาจจะขึ้นไปทดสอบแนวเป้าหมายแรกที่51บาท50ก่อนแต่ก็ต้องระวังว่าถ้า price pattern ของตัว DTAC เกิดการแกว่งตัวไปมาแล้วเกิดการทำ lower low ทำให้กลับมาเกิด daily sell signal เนี่ยตรงบริเวณ38เนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับการปิดถ้าเรายังไม่มีหุ้นตัวนี้เนี่ยแนะนำว่าคือถ้าซื้อตรงนี้คุณก็ต้องเบสแต่ถ้าเอาชูชูเนี่ยรอรอบไหนเนี่ย DTAC ลงมาปิด falling gap rising gap ที่38บาทราคาตรงนี้น่าสนใจมากครับค่ะเอาชูชูก็รอปิด38บาทให้ได้ก่อนให้มันย่อลงมาก่อนค่อยไปรับนะคะแต่ว่าถ้าไปรับตรงนี้อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะคะตัวต่อมา TWPC ค่ะขอแนวรับแนวต้านตอนนี้9บาท50ค่ะยังไม่มีตัวนี้สำหรับตัวนี้นี่แน่นอนนะครับมีความแข็งแรงแล้วก็เป็นหุ้นเป็นหุ้นทำนิวไฮด้วยนิวไฮในที่นี้คือเป็นออลไทม์ไฮเลยว่าง่ายๆตั้งแต่เข้าตลาดมานะครับก็สำหรับหุ้นตัวนี้เนี่ยอย่างนี้นะฮะคือถ้ายังไม่มีเนี่ยตัวนี้น่าสนใจนะแต่ว่าก็ค่อนข้างที่จะเล่นสูงนิดหนึ่งแต่ว่าคือสูงไม่มีปัญหาครับปัญหาคืออย่างนี้ที่ WPC เนี่ยถ้าปิดตลาดเหนือ9บาท40ได้เนี่ยมีโอกาสลุ้นนะครับไปทดสอบแถวๆบริเวณ10บาทแต่ว่าถ้าปิดเหนือ9บาท40ไม่ได้คาดว่าน่าจะเกิดการพักฐานแถวๆบริเวณนี้แหละครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นไฮเนี่ยเป้าหมายเนี่ยพูดลำบากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือในเรื่องของเทรนเนี่ยเมื่อหุ้นมันมีเทรนเนี่ยเราบอกเป้าหมายไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็เบรกได้ทั้งนั้นเนี่ยเพราะว่าเมื่อหุ้นมันเป็นสตรองเทรนแล้วก็โดยเฉพาะเป็นอัพเทรนที่มีความแข็งแกร่งจากการเกิดทั้งรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนด้วยทีนี้ถ้าเกิดว่าถามว่าน่าสนใจตัวนี้น่าสนใจนะครับแต่ว่าระยะสั้นเนี่ยเราให้ไว้แถวๆ10บาทก่อนแนวรับจริงๆเนี่ยก็อยู่ที่9บาท40 9บาท45ตรงบริเวณนี้นี่แหละครับค่ะแต่ว่าจะให้ชัวร์ๆต้องปิดให้เหนือ9บาท40ให้ได้ต้องปิดตลาดก่อนครับแต่ว่าถ้าลงมาแถวๆตรงนี้ก็น่ารับได้แล้วนะเพราะว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้อ่อนตัวลงมาหลุดต่ำกว่า9บาท40เราก็เชื่อว่าด้วยเทรนด์ที่มันมีความแข็งแรงนะครับจากมันลี่เนี่ยเมเจอร์เทรนด์เนี่ยมันยังคงเป็นบายอยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่ว่าอาจจะเกิดการอ่อนตัวลงมาชั่วคราวแล้วก็อีกสักพักหนึ่งหุ้นก็น่าจะไปต่อแล้วก็โอกาสที่จะทดสอบ10บาทในระยะสั้นก็มีค่อนข้างมากนะครับสำหรับตัวนี้ค่ะโอเคลองดูนะคะตัวต่อมาค่ะมิ้นค่ะไมเนอร์จะถือ 1-2 เดือนจะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้34บาท75สตางค์ค่ะวันนี้ขึ้นแรงด้วยอยากจะรับใช่ไหมครับค่ะคือในส่วนของตัวมิ้นเนี่ยก็ถ้าจะรับจริงๆเนี่ยนะครับคือมันลงมาทุกวันแต่วันนี้เป็นวันที่มันเป็นแท่งเขียวขึ้นมาเลยคือวันนี้เนี่ยคงมีแรงเก็งกำไรเข้ามาเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลงมาพอสมควรแล้วนะครับคือย่อลงมาเนี่ยรับได้นะครับราคารับแถวๆเนี่ยแหละครับก็แถวๆ34บาท34บาท50ตรงบริเวณนี้นะครับถ้าลงมาก็น่าสนใจครับเพราะว่าไพแพทเทิร์นของตัวมิ้นเนี่ยถ้าเกิดว่าดูระยะสั้นเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีไฮที่34บาท50วันนี้มีการทำไฮเออร์ไฮไปเรียบร้อยแล้วคือที่34บาท75แล้วก็ในขณะที่ไพแพทเทิร์นก็ไม่มีโลด้วยวันนี้คาดว่าคงปรับตัวลงมาก็คงไม่เยอะนะครับก็แนวรับก็คือไฮเดิมของเมื่อวานนี้เอง34บาท50ลงมาถึง34บาทเนี่ยเป็นแนวรับสำหรับตัวนี้สำหรับการเก็บนะครับค่ะสำหรับการเก็บนะคะโอเคตัวต่อมานะคะถามถึงตัวเพิ่มค่ะตัวนี้บอกว่า
ขึ้นแรงมากเลยแนวโน้มตัวนี้จะเป็นยังไงไม่แน่ใจว่ามีหรือยังนะคะคุณผู้ชมไม่บอกมาคุณผู้ชมถามคำถามมาบอกต้นทุนด้วยเนาะเราจะได้รู้นะคะว่าเราจะให้แนวต้านเนี่ยของคุณเนี่ยอัพไซด์คุณมีอีกเยอะหรือเปล่าหรือยังไงตอนนี้4.82 บาทค่ะครับก็ตัวนี้ก็ถือว่าค่อนแพทเทิร์นนี่ดีนะครับเดี๋ยวชัดเจนนะครับคือเกิดสัญญาณซื้อทั้งในรายวันรายสัปดาห์แล้วก็รายเดือนนะครับสำหรับหุ้นตัวนี้ก็มีความแข็งแกร่งครับเดี๋ยวนะ4.76 บาทก็มีความแข็งแกร่งครับถ้าเกิดว่ายังไม่มีหุ้นตัวนี้เนี่ยคืออย่างเงี้ยก็คือว่าหุ้นในรอบนี้เนี่ยกลุ่มที่เราดูแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยเนี่ยคือหุ้นกลุ่มเหล็กตัวเพิ่มนี่ก็น่าจะเป็นอีกตัวนึงที่มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีไพร์แพทเทิร์นที่ค่อนข้างแข็งแรงก็คือแบบพูดง่ายๆว่าอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นนะเหล็กเกือบทุกตัวนะครับในรอบนี้เพราะว่าอุตสาหกรรมเนี่ยมันเกิดการฟื้นตัวถ้าถามว่าณตรงนี้เนี่ยยังไม่มีเนี่ยตัวนี้เก็บเพิ่มได้นะครับก็เลยระยะสั้นเนี่ยน่าจะขึ้นไปทดสอบแถวๆบริเวณ5.15 บาทแล้วก็ไปทดสอบไฮเดิมที่บริเวณ5.85 บาท5.90 บาทเนี่ยแหละครับค่ะโอเคตรงนี้ก่อนเพียงแต่ว่าถามว่าราคาณตรงนี้น่าสนใจไหมก็ตรงนี้นี่ถ้าวันนี้นะฮะคือถ้าเกิดว่าไม่ระหว่างวันนี้อาจจะมีความผันผวนเอาดูราคาปิดวันนี้ดีกว่าถ้าปิดวันนี้เหนือ4.72 บาทนะซึ่งคิดว่าน่าจะทำได้นะครับก็พรุ่งนี้นี่น่าจะไปต่อนะครับก็เอาให้เหนือ4.72 บาทคุณผู้ชมอาจจะไปดูตอนช่วงท้ายตลาดก็ได้นะคะว่ามันยืนได้หรือเปล่าถ้ามันมีแววว่า4.72 บาทก็ลองซื้อดูนะคะเราซื้อตอนช่วง ATC ได้นะคะ Robins ค่ะต้นทุน65 บาทตอนนี้60 บาททำอย่างไรดีซื้อต่อได้ไหมหรือควรจะหนีดีคะRobins ใช่ไหมครับค่ะจริงๆเนี่ยโรบินเนี่ยนะครับถ้าพูดกันตามที่เราคุยกันเนี่ยมันเป็นหุ้นที่อยู่ในที่ผมบอกว่าเป็นหุ้นอันตรายอะครับคือถ้าดูไพร์แพทเทิร์นของโรบินเนี่ยหนึ่งมีการเปิด rising gap นะครับ rising gap ของโรบินเห็นใช่ไหมครับอยู่ที่51 บาทปัจจุบันอยู่ที่60 บาทสองโรบินเนี่ยการแกว่งตัวอย่างผันผวนเนี่ยทำให้ปัจจุบันเนี่ยโรบินนี่เกิดการทำโลเวอร์โลแล้วนะครับก็คือเดลี่เนี่ยมันเป็นเซลล์เรียบร้อยแล้วจุดที่หนึ่งจุดที่สองเนี่ยพอมาดูวีคลี่ก็เป็นเซลล์เกิดการทำโลเวอร์โลด้วยพอมาดูในส่วนของมันลี่ยังบายอยู่แต่ปัญหาก็คือว่าถ้าระยะสั้นระยะกลางเนี่ยไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยมี rising gap ตรงนี้อันเนี้ยถือว่าเป็นหุ้นที่น่าห่วงนะครับถ้ามีเนี่ยพูดลำบากเลยว่าถ้าคุณมีเนี่ยน่าจะออกไปก่อนแล้วก็รอคืออย่างเงี้ยคือมองอย่างนี้นะครับกลยุทธ์ง่ายๆนะถ้าเกิดว่าคุณเชื่อเรื่องการเปิดหรือว่าการปิดแก๊ปเนี่ยถ้าคุณมีต้นทุนอยู่เท่าไหร่ไม่รู้แหละแต่ว่าถ้าราคาตรงนี้แล้วคุณเห็นrising gap เปิดไว้ที่51 บาทใช่ไหมครับ51 บาทเนี่ยถ้าเชื่อในเรื่องว่าหุ้นมันเกิดสัญญาณขายแล้วแล้วจะลงไปปิดแก๊ปเนี่ยแนะนำว่าเหมือนกับเป็นการช็อตเซลล์ครับคือหาจังหวะขายตรงแถวๆเนี้ย60 บาท61 บาทอะไรก็ว่ากันไปอะไรก็ว่ากันไปถ้ามันเกิดการรีบาวด์แล้วคุณมารอรับกับตอนมันลงมาปิด rising gap ตรงเนี้ยก็ลดความเสียหายได้ครับอย่าไปเวทเพิ่มเพราะว่าถ้าเวทเพิ่มไปแล้วแล้วมันลงไปปิด rising gap ที่51 บาทเนี่ยจะหนักขึ้นนะครับแนะนำว่าถ้ามีแล้วไม่สบายใจเพราะเห็นเกิดการทำ lower low ของ price pattern แล้วเนี่ยหน้าที่ก็คือว่าหาจังหวะในการรีบาวด์ของตลาดที่มันยังดีๆอยู่ในช่วงนี้หาจังหวะออกซะแล้วรอมารับกับหุ้นตัวเดิมครับไม่ต้องทำอะไรมากเล่นหุ้นตัวเดิมเนี่ยอย่างน้อยๆได้สักประมาณ10 บาทส่วนต่างเนี่ยก็พอสมควรแล้วนะครับโอเคก็ถ้าเกิดมันรีบาวด์ขึ้นมา60 61 บาทก็ขายออกมาก่อนแล้วก็
ก็ไปรอรับอีกทีตอนที่มันไปปิด Rising Gap ของมันที่51บาทนะคะโอเคตัวต่อมา True ค่ะตัวนี้แนวโน้มเป็นยังไงบ้างคะยังไม่มีค่ะยังไม่มีใช่ไหมครับตอนนี้6.80 บาทอยู่เฉยๆครับหุ้นตัวนี้เป็นอีกตัวนึงครับคือเรากำลังจะบอกแพทเทิร์นของตลาดให้ฟังในรอบนี้นะครับก็ True นี่ก็เป็นอีกตัวนึงถ้าเกิดไปดูเนี่ยเห็นไหมฮะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเปิด Rising Gap นะครับ Rising Gap ของ True เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ Rising Gap ของ True เนี่ยอยู่ที่6.15 บาทนะครับปัจจุบันอยู่ที่6.80 บาทใช่ไหม Rising Gap อยู่ที่6.15 บาทถ้าคุณอยากจะซื้อหุ้นตัวนี้รอลงมาปิด rising gap นะครับสำหรับคนที่มีก็แนะนำเหมือนเดิมนะครับหาจังหวะออกแล้วรอลงมาซื้อเป็นการเหมือนคล้ายๆว่าทำการช็อตหุ้นตัวนี้ออกไปแล้วก็มารับกลับเมื่อปิดตลาดที่การปิด rising gap ที่6.15ว่ายังไงไพร์ทเทิร์นของ True ก็เพียงตัวหนึ่งนะครับเกิดการทำ lower low นะครับเพราะฉะนั้นสัญญารายวันเนี่ยเกิด daily sell signal ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อมาดู rally week weekly ก็ sell นะครับสำหรับตัว True monthly ยิ่ง confirm เพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ในส่วนของกลุ่ม ICT ที่เราชอบเนี่ยตัวนี้นี่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอ่อนแอเมื่อเทียบกับตัว Dtac หรือก็ตัว Advance หรือ InTouch นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอันตรายราคามันอาจจะถูกอาจจะยั่วยวนใจนะครับแต่เพียงแต่ว่า rising gap ตรงนี้เนี่ย เกิดสัญญาณขายด้วยแล้วก็มีการเปิด rising gap ด้วยเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยครับก็ถ้ายังไม่มีอย่าซื้อถ้ามีแล้วหาจังหวะออกแล้วก็รอมารับกับที่การปิด rising gap ที่6.15จะดีกว่าครับโอเคค่ะท่านต่อมาถามถึงตัว AOT ค่ะขอแนวรับค่ะตัวนี้ก็ยังไม่มีเหมือนกันแนวรับแนวต้านก็ AOT แนวรับก็เอาตรงนี้เลยครับคือวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสำหรับในส่วนของตัว AOT เนี่ยบอกไพร์แพทเทิร์นก่อนแล้วกันนะครับว่าถ้า AOT วันนี้เนี่ยปิดตลาดได้เหนือ398คือปิดตลาด400บาทอัพเนี่ยการปรับฐานในช่วงที่ผ่านมาของ AOT เนี่ยแสดงว่าระยะสั้นสิ้นสุดแล้วเพราะว่าไพร์แพทเทิร์นเนี่ยเกิดการทำไฮเออร์ไฮแล้วก็กลับมาเกิด Daily Buy Signal ครั้งใหม่สำหรับตัว AOT นะครับก็ถ้ายังไม่มีหุ้นใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยแนะนำว่ารอดูปิดตลาดว่าปิดตลาดเหนือ398คือปิดตลาดได้400บาทหรือเปล่า400บาทขึ้นไปเนี่ยมีลุ้นครับสำหรับตัวนี้ก็คือว่าถ้าปิดได้400ขึ้นไปเนี่ยก็น่าสนใจนะครับก็ระยะสั้นเนี่ยมีเป้าหมายอยู่ที่406บาทแล้วก็ถ้าเบรก406บาทไปได้ไปลุ้น422 บาทเพียงแต่ว่าต้องรอคอนเฟิร์มว่าปิดตลาดวันนี้เนี่ยยืนได้400 บาทขึ้นไปหรือเปล่านะครับสำหรับตัวนี้โอเคค่ะท่านต่อมาถามถึงตัว HFT ค่ะตัวนี้ช่วยวิเคราะห์ด้วยไม่ได้บอกต้นทุนนะคะตอนนี้5.15 บาทค่ะตัวหัวฟงรับเบอร์ค่ะเมื่อวานนี้เปิดแก๊ปขึ้นมาตอนนี้5.15 บาทก็ช่วยวิเคราะห์ทีก็ลงไปปิดแก๊ปอะครับคือเปิดมาเท่าไหร่ก็ต้องลงไปปิดให้ได้ตรงนี้คือขึ้นมาแบบไม่มีคือเข้าใจว่าขึ้นมาแบบมีนัยสำคัญนะครับเพราะว่าคือแก๊ปเนี่ยปกติเนี่ยเปิดสักช่อง2ช่องเนี่ยก็มันก็โอเคแต่ตัวนี้ปิดค่อนข้างเปิดค่อนข้างมากนะครับวันก่อนหน้านั้นเนี่ยไฮอยู่ที่4.96 บาทโลอยู่ที่5.10 บาทกี่ช่องเนี่ยหลายช่องเลยนะ4ช่องหรือไงเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะสั้นถ้าขึ้นไปไม่ไหวเนี่ยก็ลงมาปิดแก๊ปตรงนี้ก่อนนะครับ4.96 บาทถ้ายังไม่มีหุ้นแล้วอยากจะมีก็รับซื้อตรงนี้แหละครับ4.96 บาทเป็นอย่างน้อยเนี่ยก็เป็นโอกาสนะครับเพราะว่าไพร์แพทเทิร์นระยะสั้นดูดีนะครับเพราะว่าเกิดสัญญาณซื้อรายวันนี้เกิดสัญญาณซื้อแน่นอนเพราะเกิดการทำไฮก็ไฮรายวีคก็เกิดสัญญาณซื้อมันนี่ก็เกิดสัญญาณซื้อคือพอเกิดสัญญาณซื้อพร้อมๆกันเนี่ยก็มันมีคนดูราคาอยู่แล้วก็คงจะแบบลากหุ้นเข้าไปเพียงแต่ว่ารอบนี้ต้องใช้สตินิดนึงเพราะว่าถ้าปรับตัวลงมาเนี่ยเราน่าจะได้ต้นทุนที่ถูกนะครับแถวๆนี้แหละครับราคาที่มันเกิดการเปิด rising gap ที่4.96 บาทครับค่ะมีคุณผู้ชมถามมานะคะบอกว่าทำไมให้ความสำคัญกับ gap break away gap ก็มีเยอะนะครับไม่ลงมาปิดเยอะเลย อยากให้คุณกฤตอธิบายนิดนึงค่ะพูดถึงหุ้นหรือพูดถึงตลาดล่ะครับโดย
ขาน่าจะโดยภาพรวมนะคะพูดถึงแก๊ปเนี่ยภาพรวมเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆเนี่ยแก๊ปเนี่ยเปิดได้ค่ะนะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันไม่ถึงทั่วถึงกันคนที่เข้าถึงข้อมูลก่อนเขาก็จะซื้อก่อนนะครับแล้วก็ประกาศข่าวดีก็มีการเปิดแก๊ปเดี๋ยวก็เปิดข่าวดีก็กระโดดขึ้นมีข่าวร้ายก็กระโดดลงคือตลาดที่มันยังไม่สมบูรณ์เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะนี้เพียงแต่ว่าพอเรามีความเข้าใจในเรื่องของการเปิดแก๊ปเนี่ยเราสามารถทำกำไรเราสามารถลดความเสี่ยงตรงนี้ได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่บอกอยู่หลายๆครั้งเลยว่าการเปิด rising gap หรือ falling gap เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเปิดแล้วจะต้องได้รับการปิดเพียงแต่ว่าเราต้องดูแนวโน้มของราคาหุ้นหรือตลาดนั้นๆด้วยว่าจะเกิดอยู่ในแนวโน้มอะไรคือในแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยหรือว่า price pattern ที่มันเกิด daily buy signal เป็นอย่างน้อยเนี่ยการเปิด rising gap เนี่ยถือเป็นเรื่องปกติในขณะที่การเปิด falling gap เป็นเรื่องผิดปกติพูดง่ายๆว่าในแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยถ้าหุ้นนั้นๆหรือตลาดนั้นๆเนี่ยมีการเปิด falling gap มีโอกาสที่จะปรับตลาดหุ้นหรือว่าหุ้นนั้นๆมีโอกาสขึ้นไปเพื่อปิด falling gap เป็นอย่างน้อยตรงเงินข้ามกันในตลาดหุ้นขาลงก็คือดูจากการที่ price pattern เนี่ยกลับมาเกิด daily sell signal ครั้งใหม่เป็นอย่างน้อยในตลาดขาลงเนี่ยการเปิด rising gap เป็นเรื่องผิดปกติแต่การเปิด falling gap เป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อหุ้นนั้นๆหรือตลาดนั้นๆเนี่ยเข้ามาสู่แนวโน้มขาลงเนี่ยโอกาสที่ถ้ามี rising gap ที่เปิดไว้ก่อนหน้านั้น rising gap นั้นส่วนมากจะได้รับการปิดซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ใช้ได้ทั้งหุ้นและก็ทั้งตลาดนะครับเพียงแต่ว่าหุ้นเนี่ยอาจจะไม่ได้หุ้นแต่ละตัวเนี่ยต้องยอมรับว่าคือถ้าเป็นหุ้นหลักๆในเซ็ต100เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่พลาดพวกนี้แต่ถ้าเป็นหุ้นขนาดเล็กหรือว่าปริมาณการซื้อขายหรือ liquidity ค่อนข้างน้อยเนี่ยไอ้แก๊ปตรงเนี้ยอาจจะปิดหรือไม่ได้ปิดก็ได้เพราะว่าคือคนให้ความสนใจในหุ้นเหล่านั้นน้อยนะครับแต่โดยส่วนตัวเนี่ยถ้ามองดูภาพจากตลาดหมายถึงว่าถ้าเราดูอย่างบ้านเราก็ดูเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยไม่มีแก๊ปใดในตลาดหุ้นไทยที่เปิดไว้จะไม่ได้รับการปิดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเพียงแต่ว่ามันใช้ระยะเวลานะครับอย่างเซ็ตอินเด็กซ์รอบนี้เนี่ยทุกคนก็เห็นว่าเกิดการเปิด rising gap ที่ค่อนข้างมีขนาดความกว้างที่ค่อนข้างมากที่บริเวณ 1,412.82 จุดตรงนี้เนี่ยที่เราต้องเตือนเนี่ยเพราะว่ากลัวนักลงทุนลืมเพราะว่าถ้าลืมปุ๊บเนี่ยโอกาสที่ price pattern กลับมาเกิดสัญญาณขายอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเป้าหมายมันคือตรงนี้ผมก็ไม่ได้บอกว่ามันจะลงมาปิด 1,412 ในเร็วๆนี้เพียงแต่ว่าset index เนี่ยมันเกิดทั้ง daily weekly monthly buy signal 1412ยังไม่ต้องได้รับการปิดแต่ถ้า set index เกิดการปรับตัวลงมาปิดต่ำกว่าจุด sell signal ที่มันขยับขึ้นมาเมื่อการรีบาวเมื่อวานนี้เนี่ยปิดตลาดต่ำกว่า 1,554 จุดมันจะเริ่มมีปัญหาละตรงนี้ต้องระวังครับเพราะฉะนั้นหุ้นก็เหมือนกันหุ้นในส่วนของหุ้นเนี่ยเราก็แบ่งเป็นหุ้นที่ควรหลีกเลี่ยงคือหุ้นที่มีการเปิด rising gap ในรอบนี้โดยหุ้นที่คุณหลีกเลี่ยงแบ่งเป็นหุ้นที่เฝ้าระวังก็คือหุ้นที่เปิด rising gap แต่ยังไม่เกิดสัญญาณขายกับหุ้นอันตรายคือการหุ้นที่เปิด rising gap แต่แล้วก็เกิดสัญญาณขายด้วยอันนี้ต้องระวังครับค่ะคือคุณผู้ชมคือโดยภาพรวมเนี่ยเซ็ตอินเด็กซ์มันมีการปิดอยู่แล้วตามที่คุณกฤตบอกที่ผ่านมานะคะแต่ว่าถ้าเกิดพูดในแง่ของตัวหุ้นต้องขึ้นอยู่กับสภาพคล่องของตัวหุ้นด้วยถ้าเป็นหุ้นขนาดเล็กๆมากๆหรือว่าเป็นหุ้นที่ไม่ค่อยมีสภาพคล่องแก๊ปมันจะปิดหรือไม่ปิดก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณกฤตก็จะใช้คือหลักๆแล้วจะอยู่ในแนวโน้มที่อยู่ในเซ็ตร้อยขึ้นไปนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วต้องดูแนวโน้มด้วยว่าแนวโน้มนั้นเป็นขาขึ้นหรือว่าขาลงถ้าเกิดแนวโน้มเป็นขาขึ้นการเปิดในส่วนของ rising gap ก็คือจะไม่ผิดปกติแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการเปิด falling gapในแนวโน้มขาขึ้นอันนี้มันเป็นการผิดปกติใช่ไหมคะคุณกฤตคะถูกต้องคือมันต้องดูแนวโน้มของตัวของราคาหุ้นตัวนั้นเป็นหลักด้วยนะคะหลายๆอย่างประกอบกันทีนี้อ่ะคุณผู้ชมถามต่อบอกอ่ะแล้วอย่างนี้ TKN เท่าแก่น้อยเขาบอกว่าเปิดแก๊ปตั้งหลายครั้งไม่ปิดเลยคุณกฤตว่ายังไงดีตัวนี้ TKN เท่าแก่น้อยก็
ดูนะครับว่าปิดหรือไม่ปิดก็ตัว TKN เนี่ยที่ผ่านมาไม่มีเลยนะครับตัวการเปิดตัว Rising Gap มีจุดแรกเนี่ยถ้าจะเห็นเนี่ยจะอยู่ที่ตรงนี้ครับวันที่13เดือน10ปี2016นะครับมีการเปิด Rising Gap อยู่ที่20.40ค่ะนะครับตัวนี้ก็เป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในไข่ที่ค่อนข้างอันตรายนะครับคือพูดง่ายๆว่าปัจจุบันเนี่ย Price Pattern เกิดการทำ Lower Low ถูกไหมฮะก็พูดง่ายๆว่าตัว Price Pattern แล้วเนี่ยมันเกิด Daily Sell Signal ครั้งใหม่ไปเรียบร้อยแล้วการเปิด Rising Gap ที่ตรงบริเวณนี้เป็นเรื่องผิดปกติพูดง่ายๆว่าตัวนี้ก็เริ่มอันตรายแต่พี่เดี๋ยวเรามาลองดูสัญญาณในรายวีคเป็นยังไงรายวีคยังแข็งนะครับเปิดวีคก่อนนะคะวีคโอเควีคนี้ยังไม่ทำ lower low ขึ้นเรื่อยๆนะครับมันนี่ทำ new high นะครับยังไม่เกิด low เพราะฉะนั้นเนี่ยความอ่อนแอในรายวันเท่านั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทำให้ price pattern ของตัวTKN เนี่ยลงมาปิด Rising Gap แต่ผมก็เลยจะบอกว่านี่คือการ Marking เอาไว้ทิ้งเครื่องหมายเอาไว้ว่าคุณแข็งแรงในรายเดือนไม่มีปัญหาคุณแข็งแรงในวันรายวีคก็โอเคคุณอ่อนแอในรายวันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ลงมาปิด Rising Gap ตรงนี้แต่ว่า Once เมื่อ Weekly เกิดการทำ Lower Low จะกลับมาเกิด Weekly Sell Signalความแข็งแรงในระยะไอ้ความอ่อนแอในระยะสั้นไม่พอเริ่มมีความอ่อนแอในระยะกลางตามมาและยิ่งถ้ากลับมาเกิด monthly sell signal ด้วยเนี่ยก็ลองดูสิครับว่ามันจะปิดไหมแก๊ปเนี่ยคือพูดง่ายว่าสัญญาณความอ่อนแอเนี่ยคือเห็นแค่วันเฉยๆโอกาสที่จะปิดแก๊ปนี่คงยังไม่เห็นง่ายๆแต่ถ้าเกิดมันคอนเฟิร์มหมดเลยมันยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นเมื่อเมเจอร์เทรนด์เนี่ยเปลี่ยนจากแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงเนี่ยคุณเห็น Rising Gap ตรงไหนเนี่ยมันก็มีโอกาสปิดลงทั้งนั้นนะครับค่ะเพียงแต่ว่าในระยะสั้นเนี่ยคือมันเกิดการทำ Lower Low ในเดลี่ก็เกิด Daily Sell Signal แต่ว่าไปดู Weekly เนี่ยยังไม่เซลล์ไม่เหมือน True นะครับก็แบ่งเป็นความแข็งแกร่งตาม Time Frame เนี่ยยัง True เนี่ยเดลี่วีคลี่มันลี่อ่อนเลยค่ะอันนี้ให้ดูเดลี่ก่อนนะคะนี่ภาพเดลี่นะแล้วก็วีคลี่ก็อ่อนนะคะนี่ภาพวีคนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ภาพมันนี่ภาพมันก็อ่อนนะฮะนี่ชัดเจนไหมล่ะครับแต่คุณลองไปดู TKN สิค่ะเพราะเมื่อกี้โชว์เดลี่คุณอ่อนใช่แต่วีคลี่คุณทำโลว์โลมาใช่ไหมฮะมันลี่เป็นยังไงค่ะนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นหุ้นที่อยู่ในไข่ต้องระวังไงค่ะเพราะว่าคือถ้าเราเห็นสัญญาณวีคกับมันอ่อนเมื่อไหร่อันนี้แหละมีโอกาสที่จะลงมาปิดแก๊ปที่คุณกฤตบอกไว้ก่อนหน้านี้คือผมถึงบอกว่าหุ้นรอบนี้ต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยมันไม่หมูคือคุณคิดว่าคุณจะกินตลาดได้เนี่ยรายย่อยต้องระวังให้ดีนะครับเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ย2016เนี่ยเราเริ่มต้นดัชนีแถวๆบริเวณ 1,200 คุณยังบอกเหนื่อยเลยปีนี้เนี่ยเราเริ่มต้นดัชนีแถวๆ 1,560 ค่ะมันไม่ง่ายนะครับผมถึงบอกว่ารอบนี้เนี่ยแล้วยังมีการเปิด Rising Gap เนี่ยของหุ้นหลักๆเนี่ยเยอะมากด้วยโอเคในวันนี้มันยังอาจจะไม่ปิดเพราะเซตก็ยังไม่ได้ลงมาปิด Rising Gap เหมือนกันค่ะนะฮะพี่เดี๋ยวว่าผมก็เลยบอกว่ารอบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะปลอดภัยอยากจะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเนี่ยมันมีหุ้นกลุ่มหนึ่งก็คือว่าน่าจะเป็นหุ้นที่แบบเกิดการปรับตัวลงมาค่อนข้างมากการปรับตัวลงมาที่ผ่านมามีการเปิด Falling Gap ด้วยพอลงมาถึงจุดต่ำสุดแล้วเกิด Reversal แกว่งไปแกว่งมาเกิดสัญญาณซื้อเกิดสัญญาณซื้อในรายวันรายสัปดาห์รายเดือนถ้าได้ยิ่งดีหุ้นพวกนี้เนี่ยน่าจะต้านทานกระแสโอกาสที่เซตอินเด็กซ์เนี่ยจะปรับตัวลงไปปิด Rising Gap เพราะหุ้นพวกนี้มันไม่มีการเปิด Rising Gap แต่มีการเปิด Falling Gap แล้วมันเกิดสัญญาซื้อเพิ่งเริ่มต้นซื้ออย่างหลายๆตัวเนี่ยนะครับอย่างอิชิตันอย่างเงี้ยอ่ะอย่างที่ผมว่าหรือหลายๆตัวเลยคือถ้าเราไปดูหุ้นพวกนี้มันน่าจะเป็นหุ้นที่ปลอดภัยมากกว่าหุ้นที่แบบ
คนในตลาดเนี่ยเชียร์ส่วนใหญ่เพราะเป็นหุ้นที่แข็งแรงแต่มีการเปิด rising gap ยกตัวอย่างตัว TKN นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเพียงแต่ว่าจะปิดไหมคำตอบเนี่ยคือปิดเพียงแต่ว่ามันรอ weekly sale มันรอ monthly sale ก่อนคือต้องรอสัญญาณทั้งของระยะกลางและระยะยาวให้มันเป็นตัวเซลล์ก่อนเป็นตัวกดดันก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวจะหมดเวลาแล้วคุณกฤตเราถามกันต่อเลยนะคะคูค่ะมาสเตอร์คูต้นทุน6.40 บาทค่ะตอนนี้7.70 บาทขายที่เท่าไหร่ดีคะให้แนวต้านเท่าไหร่ดีต้นทุนอยู่ที่เท่าไหร่นะ6.40 บาทค่ะโอ้สบายเลยคือถ้าถามผมตรงนี้เนี่ยคือเป้าหมายต่อไปของตัวคูเนี่ยเป็นหุ้นทำนิวไฮนะครับค่ะก็เป็นไฮตั้งแต่เข้าตลาดมาเลยก็ว่าได้นะครับตัวนี้ก็เป็นนิวไฮคือเบรกตรงนี้เบรกตรง7.50 บาทไปได้เนี่ยก็เป้าหมายวันนี้นี่ก็มีเป้าหมายสำคัญของการทำนิวไฮเนี่ยอยู่ที่8.5 บาทครับตัวนี้ถ้าเกิดแถวๆบริเวณ8.5 บาทเนี่ยน่าจะเป็นแนวต้านของรอบนี้นะครับค่ะโอเคถ้าเบรก7.50 บาทยังยืนอยู่ได้8.5 บาทเป็นแนวต้านนะคะถัดไปตัวต่อมามาลีค่ะต้นทุน105.30 บาทมีกำไรอยู่นะคะตอนนี้107.50 บาทจะซื้อเพิ่มได้ไหมหรือว่าควรจะขายที่เท่าไหร่ดีต้นทุน105.30 บาทจริงๆเนี่ยตัวมาลีนะครับระยะสั้นเนี่ยเกิดสัญญาณขายแล้วนะครับเพราะเกิดการทำโลว์โลว์นะครับเพียงแต่ว่าแน่นอนว่าหุ้นเนี่ยไปดูวีคลี่ก็เกิดเซลนะครับแต่ว่ามันลี่เนี่ยยังเป็นบายคือเมเจอร์เทรนเนี่ยมันเป็นบายเพียงแต่ว่าระยะสั้นยังเกิดสัญญาณระยะสั้นกับระยะกลางเนี่ยเกิดสัญญาณขายตรงนี้ก็ระวังพี่เดี๋ยวว่าถ้าเกิดเรามีกำไรเนี่ยก็จริงๆแล้วถ้ารีบาวขึ้นมาเนี่ยขายออกไปก็น่าสนใจนะครับล็อกกำไรไว้ก่อนแล้วก็ลองไปดูไพร์แพทเทิร์นของตัวมาลีด้วยนะครับว่ามันก็มี rising gap ด้วยนะครับก็เป็นลักษณะการอ่อนตัวนี่แหละครับที่ผ่านมาเนี่ยแต่ว่าความแข็งแรงเนี่ยมันก็อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นเนี่ยมันก็ยังคงมีความแข็งแรงอยู่แต่ก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยตัว rising gap ของตัวมาลีเนี่ยอยู่ที่77 บาทค่ะเนี่ยติ๊กให้คุณผู้ชมดูแล้วตอน13/10ใช่ไหมคะมันเป็นเกิดขึ้นในวันเดียวกันนะครับช่วงส่วนใหญ่จะเกิดช่วงนั้นน่ะช่วงนั้นเซตอินเด็กซ์เนี่ยก็เกิดการเปิด rising gap ที่วันนั้นนะครับวันที่13/10นี่แหละครับค่ะก็ตรงนี้ก็ต้องระวังครับคือหมายถึงว่ามาลีเนี่ยเกิดเซลแล้วนะครับเดลี่เพราะว่ามันเกิดการทำ lower low ไปเรียบร้อยแล้วในส่วนของเดลี่ weekly ก็เกิดการทำ lower low ไปเรียบร้อยแล้วมีโอกาสนะครับก็ต้องระวังตรงนี้คือถ้าเกิดว่าถามผมเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าพอมีกำไรสำหรับหุ้นที่เป็นหุ้นในขายที่อยู่ในขายอันตรายนะครับเพราะว่าขายอันตรายก็คือว่าหุ้นหลักๆที่มันเกิดการเปิด rising gap แล้วก็เกิดสัญญาณ daily sell signal เป็นอย่างน้อยเนี่ยถ้าได้ weekly ถ้าได้ monthly นี่ confirm เลยแต่ต้องเป็นอย่างน้อยเนี่ยคือเกิด daily sell signal เป็นอย่างน้อยเนี่ยก็มีโอกาสนะครับแล้วก็ตัวนี้เกิดทั้ง daily weekly แล้วนะครับก็ต้องระวังค่ะตัวต่อมาไม่คิดอะไรมากก็ก็ขายทำกำไรเถอะไหนๆก็กำไรแล้วนะคะUV ค่ะแนวโน้มตัวนี้เป็นยังไงยังไม่มีต้นทุนค่ะตอนนี้8.70 บาทแนวโน้มดีนะครับสำหรับตัวนี้เนี่ยนะครับผมกำลังจะบอกว่าเนี่ยเห็นลักษณะหุ้นอย่างนี้เนี่ยนะครับก็แพทเทิร์นมีความแข็งแรงนะครับเพราะว่าแน่นอนว่าเกิด daily buy signal นะครับweekly ก็ buy นะครับค่ะมันก็ buy buy กันหมดทุกแนวมันเกิดสัญญาณซื้อทั้งหมดเลยะนะครับก็ตัวนี้เป้าหมายจริงๆเนี่ยถ้ามองจากแพทเทิร์นไพแพทเทิร์นแล้วเนี่ยเบรก8บาทขึ้นไปยืนเหนือ8บาทได้เนี่ยเราไปลุ้นแถวๆบริเวณนี้นะครับ9.90 บาทครับค่ะคือถ้ายังไม่มีรับที่เท่าไหร่ดีอะคะโอ้ถ้ายังไม่มีใช่ไหมคือถ้ามีแล้วเนี่ยลุ้น9.90 บาทแต่ว่าถ้ายังไม่มีนี่แหละค่ะถ้ายังไม่มีเนี่ยคือมันต้องต่อรองราคานิดนึงนะครับเพียงแต่ว่าต้องดูวันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ย
คือวันนี้กับเมื่อวานเราเปรียบเทียบเพราะว่ามันเป็นระยะเวลาที่แบบสอดคล้องกันเมื่อวานมีโลที่8.65 บาทวันนี้ก็โลที่8.65 บาทต้องดูว่าผ่านวันนี้ทั้งวันเนี่ยมันมี lower low หรือเปล่าถ้ามี lower low เนี่ยน่าจะซื้อได้ถูกหน่อยนะครับก็น่าจะไปซื้อแถวๆรับได้แถวๆ8.50 บาทถ้ามีต่ำกว่า8.65 บาทนะครับก็น่าจะลงไปซื้อแถวๆ8.50 บาทหรือต่ำกว่าได้ครับถ้ายังไม่มีนะแต่ว่าถ้าในระหว่างวันเกิดการทำ higher high เนี่ยสงสัยจะไม่มีโลละต้องระวังกันคือพูดง่ายๆว่าคือถ้าไม่ได้เราไปตัวอื่นได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าวันนี้ยังไม่มีเนี่ยแนะนำว่าลุ้นให้มันเกิดการทำ lower low ดีกว่าแล้วก็แถวๆบริเวณ8.50 บาทหรือต่ำกว่าน่าสนใจมากกว่าค่ะถ้าอยากจะรับเน้นว่า8.50 บาทน่าจะดูดีกว่าเนาะไม่เสี่ยงเท่าไหร่ตัวต่อมาแต่ยังเหลืออีกประมาณ4นาทีนะคุณกฤต LDC ค่ะขอแนวรับแนวต้านค่ะอะไรนะครับ LDC Dental LDC นะครับคลินิกหมอฟันขอแนวรับแนวต้านยังไม่มีค่ะอ๋อดีเลยครับสำหรับตัวนี้ใช่ไหมครับแนวรับนะครับค่ะตอนนี้1.61 บาทครับ1.61 บาทเป็นแนวรับโอ้ใกล้มากเลยเนาะครับค่ะแนวต้านค่ะแนวต้าน1.70 บาทครับ1.70 บาทมีเผื่อขัดนี้คัดลอสไหมคะถ้าจะคัดก็ตรงนี้ครับ1.58 บาทครับ1.58 บาทนะคะโอเคตัวต่อมาเลยนะ RML ค่ะขอแนวรับแนวต้านไรมอนแลนด์ตอนนี้1.39 บาทยังไม่มีค่ะตัวนี้นะครับเอาแนวรับก็สบายๆก็ตรงแถวๆบริเวณนี้นะครับก็1.37 บาท1.38 บาทนี่น่าสนใจมากนะครับแนวต้านอยู่ที่1.40 บาทครับ1.40 บาทแนวนี้คือหมายถึงว่าเบรก1.40 บาทปิดเหนือ1.40 บาทไปได้เนี่ยน่าสนใจเลยนะครับตัวนี้โอเคแล้วแนวนี้มีเผื่อไหมคะตัวนี้เนี่ยคือถ้าเกิดพูดถึงแพทเทิร์นเนี่ยมันยังเซลล์อยู่นะครับในรายวันเนี่ยเพียงแต่ว่ารายสัปดาห์เนี่ยยังมีความแข็งแรงอยู่นะครับคือตัวนี้ถ้าถามว่าถ้าหนีก็จริงๆต่ำกว่าราคานี้ก็น่าหนีแล้วครับเพราะว่าลงมารอบนี้เนี่ยมันโลที่ 1.39 คืออย่างนี้เดี๋ยวผมเอาพูดใหม่ 1.39 เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยกี่วันเนี่ย1 2 3 4 5 6รวมทั้งวันนี้เป็นวันที่7 7วันเนี่ยยืนเหนือ139หรือปิดที่139เป็นอย่างน้อยตรงนี้เนี่ยถ้าจะรับจริงๆเนี่ยแถวๆ139เนี่ยรับได้นะครับโดยถ้าเกิดว่ารับแล้วเนี่ยลุ้นอย่างนี้ว่าถ้าปิดเหนือ1.40 บาทขึ้นไปตัวนี้คือปิด1.41 บาทขึ้นไปเนี่ยตัวนี้น่าสนใจเลยน่าจะไปได้ต่อโดยที่ถ้าจะไปได้เนี่ยคือถ้าปิด1.41 บาทได้เนี่ยเรามีลุ้นไปทดสอบ1.46 บาทเป็นอย่างน้อยนะครับตรงนี้ที่เดี๋ยวว่าแนวรับเนี่ยตรงเนี้ย1.39 บาทแน่นเลยลุ้นแค่ปิดตลาด1.41 บาทให้ได้ถ้าซื้อได้ที่1.39 บาทลุ้นให้ปิด1.41 บาทปิด1.41 บาทเราไปขาย1.46 บาทครับค่ะโอเคขอเป็นตัวสุดท้ายนะคะ SCB ค่ะธนาคารไทยพาณิชย์ต้นทุน155 บาทจะขายหรือว่าจะซื้อเพิ่มดีให้แนวต้านไว้ที่เท่าไหร่เนี่ยนะครับสำหรับ SCB ใช่ไหมครับSCB ตอนนี้เนี่ยแนวต้านของ SCB เนี่ยอยู่ที่155 บาทนะครับก็จริงๆไพ่แพทเทิร์นนี่ก็เกิดการทำ lower low อย่างชัดเจนแล้วนะครับก็เกิด falling gap ด้วยตัวนี้นะครับมี falling gap ด้วยเพียงแต่ว่า falling gap อย่างที่บอกไปว่าเมื่อแนวโน้มขาลงเนี่ย falling gap เนี่ยก็เป็นเรื่องปกติจะปิดหรือไม่ได้รับการปิดก็ได้เพียงแต่ว่าณตรงนี้เนี่ยตราบใดที่ตัวนี้นะครับยังยืนเหนือ145 บาทมีลุ้นขึ้นไปทดสอบ155 บาทเป็นแนวต้านก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยณตรงนี้เนี่ยนักลงทุนติดอยู่ที่เท่าไหร่ครับ155 บาทเลยค่ะอ๋อ155 บาทเลยครับณตรงนี้เนี่ย
แนะนำว่าคือพูดง่ายๆว่าถ้าเล่นในกรอบนี้เนี่ยควรจะต้องเวทนะครับแม้ว่ามี falling gap อยู่ที่ตรงนี้ก็ตามเนี่ยมี falling gap อยู่ที่153บาทก็จริงแล้วก็ falling gap เนี่ยไม่จำเป็นต้องได้กำบิดก็จริงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าตอนนี้เนี่ยช่องทางของตัว SCB เนี่ยแกว่งอยู่ในกรอบแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับ145.50 กับ155บาทลงมาใกล้ๆ154.50 เท่าไหร่เนี่ยเราหาจังหวะเวทนะครับถ้าไม่เบรกเนี่ยก็คือไม่ได้เบรกลงมาต่ำกว่า145.50เนี่ยยังมีโอกาสทดสอบ155บาทอีกรอบนึงนั่นหมายความว่า falling gap ที่เปิดไว้ที่153บาทมีโอกาสได้รับการปิดในระยะสั้นครับโอเคค่ะลองดูนะคะคุณผู้ชมแล้วก็วันนี้คุณผู้ชมบอกว่าวันนี้ได้ความรู้ฝุดๆขอบคุณมากๆนะคะก็วันนี้คุณอภิเกียรติอธิบายเรื่องแก๊ปน่าจะเคลียร์กันแล้วนะคะครั้งหน้าคงไม่ต้องอธิบายใหม่เนาะคุณผู้ชมคือแก๊ปเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องปิดเสมอไปมันต้องดูแนวโน้มด้วยทั้ง daily weekly monthly ถ้าเกิดมันคอนเฟิร์มแนวโน้มขาไหนแก๊ปขานั้นเดี๋ยวก็ตามที่คุณกฤตบอกนะคะเดี๋ยวอธิบายมากเดี๋ยวเกินเวลาดิฉันจะต้องไปแล้ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะกับทางด้านของคุณกฤตสุวรรณพิบูลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลที่มาให้ข้อมูลกับเรานะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะขอขอบคุณทุกคำถามนะคะแหมวันนี้คำถามเหลือเยอะมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวต่อพรุ่งนี้แล้วกันนะคะพรุ่งนี้เป็นประจำทุกวันพุธสำหรับเดือนนี้ก็จะพบกับพี่เจนนะคะคุณสิทธิพรเจนในเมืองจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ขอขอบคุณทุกการไลค์การแชร์อย่าลืมแชร์ให้เราด้วยนะคะจะได้มีคุณผู้ชมเข้ามาชมเยอะๆแล้วก็วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันปริชาพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thai USA ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ